อร่อยค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆค่ะวัชโนค่ะวันนี้จะมาทำยำมะเขือเปราะกันนะคะตามดูให้จบแล้วมาอร่อยด้วยกันค่ะเรามาหั่นผักต่างๆนะคะใบมะกรูดหั่นฝอยหอมแดงซอยพริกขี้หนูเขียวแดงซอยมะเขือผ่าซีกแล้วแช่น้ำเกลือไว้จะได้ไม่ดำนะคะแล้วหั่นเป็นแว่นๆบางๆดูเหมือนว่าน้ำเกลือจะเอาไม่อยู่ขอบีบน้ำมะกรูดเติมเข้าไปในน้ำเกลือนะคะจะได้ช่วยมะเขือไม่ให้ดำอะค่ะวันนี้จะใช้มะเขือ3ลูกเลือกลูกอ่อนๆมะเขือจะมีรสหวานไม่มีรสขมและเฝื่อนค่ะวิธีเลือกก็คือเลือกผิวภายนอกของมะเขือเนี่ยจะมีสีขาวปนสีเขียวอ่อนๆเมื่อเวลาผ่าออกมาแล้วข้างในจะเป็นสีขาวค่ะขิงอ่อนหั่นฝอยเพิ่มความหอมที่ลืมไม่ได้ก็คือตะไคร้ค่ะหั่นเป็นแว่นบางๆตะไคร้ปลูกเองค่ะไม่ค่อยงามพี่ๆน้องๆคนไหนที่ปลูกตะไคร้เก่งช่วยปลูกให้ด้วยนะคะส่วนมะกรูดอ่ะที่ปลูกงามมากเลยค่ะออกดอกออกผลเยอะเชียววันนี้ก็เลยนำมะกรูดมาใช้แทนมะนาวค่ะหั่นทุกอย่างพร้อมแล้วสำหรับเนื้อหมูจะใช้หมูสันในหั่นบางๆนะคะบีบน้ำมะกรูดลงไปเพื่อจะทำให้เนื้อหมูนุ่มขึ้นอีกค่ะนำหมูรวนให้พอสุกค่ะมาปรุงเครื่องยำกันเลยค่ะใช้น้ำปลา1ช้อนโต๊ะบีบน้ำมะกรูดเบาๆเพื่อไม่ให้มีความขมจากเปลือกนะคะนำเครื่องยำที่เราหั่นไว้คลุกรวมกันไม่ได้ใช้ผงปรุงรสนะคะแต่ถ้าใครชอบก็ใส่ได้ค่ะแล้วชิมรสตามชอบใส่หมูที่รวนไว้คลุกกับเครื่องยำค่ะใส่มะเขือที่หั่นไว้คนให้เข้ากันเสร็จแล้วโรยขิงซอยและใบมะกรูดหั่นฝอยใบสะระแหน่แต่งจานด้วยใบชะพลูค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะทานให้อร่อยนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ